พร้อมไหมคะยำเลยใช่ไหมคะนี่เลยค่ะพี่โอ้ยเท่าไหร่นะต้องผมด้วยต้องผมด้วยนี่นะโอเคครับตำปูมาแบบนี้เท่าไหร่ครับ60บาทอันนี้60บาทเนาะอุ้ยพูดเป็นจริงอันนี้ขายเอามันด้วยเนี่ยหนุ่มบุญชน Channel YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านต้มยำเซฟเวอร์ตลาดเต้าลุงหน้าศาลชลบุรีนะเป็นร้านอร่อยชลบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายพี่เปิ้ลในร้านกันนะครับใส่กันไม่ยั้งนะครับนี่นะแล้วก็ด้านข้างผมนี่เลยนะครับสวัสดีครับหนุ่มบึงชนชาแนลนะครับนี่เลยเราตอนนี้พี่เปิ้ลสวัสดีครับเป็นผู้แปดกันนะไปด้วยไปน้องเบสสวัสดีครับนะนี่เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบทางร้านก่อนนะครับโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะวัตถุดิบนะครับนะครับอันนี้ทำอะไรกันครับเนี่ยยำวุ้นเส้นพิเศษยำวุ้นเส้นพิเศษนะครับเส้นพิเศษเท่าไหร่ครับ80บาทค่ะ80บาทนะเมนูนี้นะครับอร่อยแซ่บทุกเมนูแล้วใส่สูตรใจใส่แบบไม่ยั้งนะครับเราได้ยำหมูยอไม่ใส่หอมใหญ่ยำหมูยอไม่ใส่หอมใหญ่ยำไปเลยหรือแยกน้ำยำคะยำหมูยอไหมคะยำเลยใช่ไหมคะนี่เลยค่ะพี่โอ้ยเท่าไหร่นะ80ค่ะแยกน้ำยำ80แยกน้ำยำนะครับล้นถ้วยเลยนะมาแบบจุกๆแน่นกล่องนะครับจุกๆล้นกล่องนี่เลยใส่กันไม่ยั้งนะครับร้านนี้นะเช่นเคยนะเพราะว่าผมมาร้านที่คนนี้หลายครั้งมากนะทุกครั้งเนี่ยคือเหมือนกันอย่างนึงคือใส่ไม่หยุดใส่ไม่ยั้งนะครับยำวุ้นเส้นพิเศษแยกน้ำจ้าพิเศษแยกน้ำนะครับนี่ทำตามสั่งเลยนะอยากแยกน้ำก็แยกให้นะครับแล้วก็อยากใส่อะไรในร้านที่มีก็ใส่ได้ได้ทุกอย่างใช่ไหมได้ทุกอย่างนะครับของพี่จ้าแค่ว่าเส้นนะคะของพี่ปัจจุบันจะพิเศษจ้ายำหอยนางรมอันนี้ยำเลยใส่ถ้วยทานเลยยำเลยใส่ถ้วยทานเลยยำเลยใส่ถ้วยทานเลยไปกินไกลกันจังไม่รู้เหมือนกันอยู่ชลบุรีไปกินเมืองเลยนี่นะแต่ลูกค้าจะเลยไปไหนนะแวะเข้ามาก่อนแวะเข้ามาก่อนอย่าเลยนะครับป้ายส้มๆนะเน้นสีส้มนะครับนี่ยำหมูยอค่ะนี่คือยำหมูยอนะครับยำโอ้ครัวกระสอบกระมังเลยเลือกไม่ถูกเอากระมังต่อด้วยยำหอยนางรมนะคะโอ้ยพี่เปิ้ลหอยใหญ่อีกแล้วอันนี้หอยน้องเบสหอยน้องเบสอวบเลยโอ้ยทำไมเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นหอยนางรมหอยบ้านนะคะพี่หอยนางรมหอยบ้านหอยบ้านนี่คือหอยชลบุรีจะแบบไม่รู้เหมือนกันครับจะคัดตัวใหญ่พี่แล้วหอยจะอ้วนฝาอ๋อก็คือจะคัดมาใช่ใช่คัดไซส์ที่เราคัดมาคัดไซส์แต่มันได้ตัวใหญ่แล้วอ้วนกว่านะครับก็คือเน้นคุณภาพในเครื่องของวัตถุดิบทุกอย่างนะครับไม่ได้ว่าสั่งแล้วให้เขาจัดออกมาให้นะอันนี้คือไปเลือกกันเองเลยเท่าที่ผมเห็นในเพจของเปิ้ลจับเซฟเวอร์นะครับเข้าไปดูได้นะเพราะว่าตอนนี้ทางพี่เปิ้ลก็อัปเดตตลอดนะครับแล้วก็ต้องทำมีต้มยำกุ้งมีต้มยำกุ้งนะทีเด็ดเลยนะต้มยำที่เด็ดมาทุกครั้งต้องโดนเมนูนี้ต้องโดนนะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องโดนใช่พออาทิตย์ไหนไม่ได้มานะไม่ได้กินนี่นอนไม่หลับไม่รู้พี่เปิ้ลใส่อะไรติดเลยเมนูนี้
ใส่หม้อใส่หม้อ มันต้องติดหม้อพี่เปิ้ลป่ะ ไปถึงหม้อต้มยำนะครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยยำหมูยอกระสอบอ่ะเนี่ยยำกระสอบเหรอเท่าไหร่อ่ะ60บาทนะจุกๆไปเลยต่อด้วยยำหอยนางรมต่อด้วยยำหอยนางรมนะครับจ้าขอบคุณนะคะอันนี้ทานเลยนะมาม่าทานเลยก็สำหรับของร้านพี่เปิ้ลอันนี้ก็คือสามารถกลับบ้านก็ได้นะครับแล้วก็ทานที่ร้านก็ได้นะครับมีเก้าอี้ให้นั่งทานด้านหลังนะครับนั่งทานยำแซ่บดูลีลาพี่เปิ้ลทำยำเพลินๆไปนะครับเมนูนี้ก็80บาทค่ะพี่80บาทนะอันนี้80บาทนะครับอันนี้เป็นเมนูอะไรเอ่ยยำหอยนางรมหอยนางรมนะครับน้องครูครับเอาตะเกียบมาเติมหน่อยยำหอยนางรมได้แล้วจ้าอันนี้เครื่องต้มยำของพี่80บาทจ้านี่นะ80บาทนะครับหอยตัวใหญ่แถมให้เยอะอีกต่างหากนะครับเห็นน้องเบย์ทำอะไรครับมาม่าทะเลค่ะมาม่าทะเลนะครับยำมาม่าทะเลเมนูนี้เท่าไหร่ต้องเบ็ด60บาทค่ะ60บาทนะ60บาทนะครับราคาหลัก10นะแซ่บหลักล้านนะบอกเลยราคาหลัก10แซ่บหลักล้าน30มาครับคุณค่ะต่อเลยทานนี่นะแล้วก็มีข้าวเปล่า2จ้ะวันนี้มีข้าวเปล่าด้วยมีข้าวเปล่าด้วยครับอิ่มครบจบเลยอิ่มครบจบร้านเดียวนะไม่ต้องไปที่ไหนแล้วไม่ต้องไปที่ไหนที่นี่เลยนะครับโอ้มีข้าวมียำนะครับมีน้ำด้วยนะน้ำผลไม้นะนี่น้ำผลไม้นะครับนี่เลยผลไม้ปั่นนะครับนี่ก็อร่อยนะครับนะหลังร้านสามารถนั่งทานได้เลยนะครับเลือกพื้นที่นั่งได้เลยนะครับวันนี้โต๊ะเริ่มจะเต็มอีกรอบแล้วนะครับวันนี้อันนี้ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตอนนี้ก็พร้อมขายเลยนะคะพี่เอกก็ประมาณ3โมงค่ะประมาณ3โมงนะครับพร้อมขายเลยค่ะ3โมงมาแซ่บได้เลยนะครับขายถึงกี่โมงครับขายถึงประมาณ5ทุ่มค่ะพี่5ทุ่มนะครับประมาณ5ทุ่มนะอันนี้มาม่าทะเลเนาะถ้ามาเช้าของหมดก่อนถ้ามีครบนะนะครับหรือมา5ทุ่มพี่เปิ้ลนั่งยิ้มให้ดูนะของหมดหมดแรงไหมคะหมดแรงหมดแรงยำอันนี้แกงย่างต้นจ้าเสร็จแล้วค่ะพี่แป๊บนึงค่ะจ้ามาใส่จานได้แล้วค่ะนี่ดูหน่อยไปไหนนี่โอ้โหนี่นะนี่รู้ว่าเราเอาทองเลยของพี่ไข่แดงเนาะหนูพิเศษเขาเชยให้ได้เลยยังมีเงินเท่าไหร่86 104ค่ะเรียกนึกว่าแจกทองได้จ้ะเหมือนเรียกมารับรางวัลนี่น้องเบททำอะไรเนี่ยยังมุ้งเส้นยังน้ำยำพิเศษอันนี้คือยาน้ำยำครับนะครบจบเลยนะมีทั้งสุกทั้งสดนะครับสะดุ้งนะบอกได้เลยนะครับแล้วก็มีส้มตำปูม้าหนึ่งส้มตำปูม้าน้องพาวมีต้มแซ่บทะเลหนึ่งนี่นะดูหยิบแบบไม่นับเลยนะแบบไม่นับนะนี่ยังไม่พอนะเอาอีก เอาอีกเชียร์ขึ้น แถมไข่ด้วยแถมไข่อีกขอบคุณนี่มีแถมปูอัดอีกด้วยสั่งเพิ่มอีกนะไม่ตัดใจนี่ไม่พอนะขอเพิ่มครับอันเนี้ยต้มแซ่บทะเลแปดสิบบาทจ้า
บอกได้เลยหนูทำให้อีหนึ่งใส่ไม่ใส่แยกมันยำเนาะยำอะไรก็ได้ยำครับแล้วก็ใส่น้ำลมมาเด็ดอีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวไปลุ้นดูนะว่าเมนูที่ผมชิมในวันนี้นะไม่ใช่ยำนะแต่จะเป็นเมนูใหม่ของร้านนะครับเพิ่มเมนูมาอีกแล้วนะครับนะไปเดี๋ยวเราไปลุ้นเลยว่าผมจะพี่ป้อนจะทำอะไรให้ผมชิมในวันนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับค่ะนะครับเมื่อกี้ไปแอบชิมทะเลดองกุ้งดองกุ้งดองกุ้งดองซีอิ๊วกุ้งดองซีอิ๊วเป็นไงครับเอาจริงๆนะพี่โคตรฟินอ่ะฟินเลยโอ้โหแบบเด้ง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 มันแบบโอ้ยมันหอมหอมหอมซีอิ๊วมากใช่ค่ะนะถ้าเกิดใครอยากจะพิสูจน์นะครับแต่ว่าเมนูนี้ต้องรีบมานะเพราะว่าหมดเร็วมากนะครับเมนูเนี้ยผมบอกพี่เปิ้ลว่าผมอยากชิมพี่เปิ้ลต้องเก็บเอาไว้ให้ผมไม่งั้นหมดนะครับแล้วนี่หมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือครับสุดยอดนะครับกุ้งดองซีว่าหนูจะเน้นทำวันต่อวันทำต่อวันค่ะทำพอขายหมดแล้วก็คือจบเลยค่ะไม่มีค้างไม่มีอะไรเลยนะเน้นขายเอาแค่พอประมาณวันต่อวันนะครับก็คือแจกวันต่อวันเลยนะครับแล้วมันเข้าเนื้อด้วยนะแบบกัดเข้าไปนี่แบบมันเด้งหอมซีอิ๊วเจอยิ่งเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่เปิ้ลนะแบบมันมีเคล็ดลับมันมีเคล็ดลับใช่ไหมนะนี่ยำอะไรครับน้องเบสยำผักกระเฉดค่ะนี่เป็นยำยำผักกระเฉดนะครับแล้วก็มีลาบวุ้นเส้นน้ำปลาจานหัวใจมีลาบวุ้นเส้นเดี๋ยวมาดูลาบวุ้นเส้นลาบวุ้นเส้นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเหมือนกันมันเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวนะนี่เมนูใหม่เหรอไม่แล้วค่ะลูกค้าสั่งทานเยอะอยู่ค่ะลูกค้าสั่งทานเยอะอยู่ใช่ไหมทำไมผมมาไม่เคยเห็นลาบวุ้นเส้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยนะครับแบบขอเจาะลึกเลยนะเมนูนี้ลาบวุ้นเส้นนะเท่าไหร่ครับเมนูนี้น้องเบสเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับเราเคยกินแต่ยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นรอบนี้เรามาเจอลาบวุ้นเส้นเฮ้ยนี่อันนี้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นเมนูนี้เลยนะลาบวุ้นเส้นนะครับมันก็คล้ายลาบหมูธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ถ้าเพิ่มวุ้นเส้นเพิ่มวุ้นเส้นเข้าไปนะครับนู่นพี่เปิ้ลลงไปตำส้มตำอีกแล้วโอ้ดูไม่ว่างเลยลงซกตามอีกแต่ว่าผมสนใจอันนี้มากกว่าลาบเส้นลงคุกพี่เปิ้ลบ่อยแล้วเดี๋ยวขอดูเมนูนี้ก่อนลาบเส้นอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กระเฉดค่ะอันนี้กระเฉดอันนี้กระเฉดนะยังไม่ใช่นะอ๋อยังไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ตกใจนึกว่าลาบเส้นทำไมไม่เห็นเส้นอันนี้เป็นกระเฉดนะครับเมนูกระเฉดแบบนี้เท่าไหร่ครับน้องเบส60ค่ะ60บาทนะ60บาทนะเสี่ยวเวอร์นะแล้วขอพี่ดูด้วยนี่นะนี่มาแล้วนี่เป็นลาบเส้น70บาทนะครับเมนูนี้70โอ้โหพวงกะละมังนี่ตามไม่ทันเลยนะหอมกลิ่นข้าวคั่วหอมข้าวคั่วนะเดี๋ยวรอบหน้าขอลองนะเมนูลาบวุ้นเส้นลาบมาม่าค่ะลาบวุ้นเส้นลาบมาม่าใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวรอบหน้าต้องขอลองนี่จะไม่เคยจริงถ่ายที่นะนี่นะปากไทยทำร้านจำมาหลายรอบแล้วนะหลายร้านนะครับแต่ยังไม่เคยกินเมนูนี้เดี๋ยวต้องลองนะโอ้โหคืนน้ำลายอีกแล้วเมื่อกี้ติ่มเมื่อกี้หิวอีกแล้วอ่ะเพิ่งจะกินไปเมื่อกี้เองได้กินแอบกินน้ำลายหิวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวลาบวุ้นเส้นอันนี้เป็นตำปูม้าค่ะตำปูม้าแบบนี้เท่าไหร่ครับ60 บาทอันนี้60บาทเหรอจ้ะอุ้ยพูดเป็นจริงอันนี้ขายเอามันหรือเปล่าเนี่ยเมนูนี้ปกติเจอ70 80 100ใช่ใช่ไอ้เปิ้ล60บาทตกใจนะครับตรงจากทะเล
โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับยูโร่ฮอตตักเค้กนะครับอิ่มอร่อยทุกที่ทุกเวลานะครับที่สนับสนุนการเดินทางของฝรั่งแชนแนลนะครับในการไข่แมงดาไข่แมงดาซิกเนเจอร์ร้านมาแล้วนะป้นดำแซ่บเปิ้ลนะที่ชลบุรีนะครับตลาดตลุ่มแม่สายจังหวัดชลบุรีนะตลาดนี้มีแต่ของอร่อยมีแต่ของอร่อยแซ่บแต่อยากเชิญชวนใกล้ๆกรุงเทพด้วยนะให้ทุกท่านมาเที่ยวกันนะครับแล้วผมลูกใครผมลูกใครร้านหมูค้าจ้ะเนี่ยร้านเนี้ยปิดคลิปยากมากเลยเอาตัวไม้หนูดินี่ไม่แน่นไม่ขายพอจะปิดคลิปนี่มาอีกแล้วเนี่ยอันนั้นคือไม่แน่นไม่แน่นคัดทิ้งไม่ผ่านไม่ผ่านนี่นะไม่ผ่านนะตัวเมื่อกี้นะพี่เปิ้ลบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับโอ้ยนี่มาเต็มเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับอันนี้เอามาเพิ่มอีกแล้วนะหน้าร้านหมดแล้วนะครับปักเลยครับเดี๋ยวมาเอานะหน้าของนี่ค่ะนี่นะครับอันนี้คือหมดนะคะหมดนะครับไม่มีเหลือตอนนี้หน้าร้านหมดแล้วนะชุดแรกนะคะชุดแรกนะนี่เพิ่มใหม่นี่อย่างนี้ต้องอย่างนี้ผ่านใช่ไหมตัวนี้ผ่านไหมผ่านค่ะผ่านครับโอ้โหนี่แต่ละตัวอันนี้คือหมูต้มแล้วเน้นมาตลอดเลยพี่นี่นะแบบโอ้โหเน้นนะครับจับกี่ตัวก็ผ่านค่ะนี่นะเดี๋ยวมาเรามาปิดท้ายที่ยำไข่แมงดานะครับยำสองไข่ค่ะยำสองไข่เท่าไหร่ครับเมนูนี้สองไข่ร้อยเดียวเองค่ะ100บาทสองไข่100สามไข่มีที่ไหนถูกกว่านี้ไหมเนี่ยนะแมงดายกตัวด้วยแมงดายกตัวด้วยสองไข่100สามไข่ร้อยยี่เองนะคะสามไข่ร้อยยี่แล้วก็ถ้าเป็นสี่ไข่ร้อยห้าสิบห้าไข่200ค่ะห้าไข่200เฮ้ยมีห้าไข่ด้วยมีค่ะจะมีไข่แดงเดี๋ยวเท่าที่ไปถ่ายร้านยำมานะผมไม่เคยเห็นถูกเท่านี้นะใช่ใช่ทั้งถูกทั้งจุกในร้านนี้นะถูกจุกต้องมานี่เลยนะแซ่บร้อยเมนูนะครับยำแซ่บร้อยเมนูนะครับนี่เดี๋ยวเรามาจบปิดคลิปเขาขออนุญาตนะจะปิดคลิปปิดไม่ลงดูดูคนหยุดก่อนก่อนที่เปิดหยุดยำนะวิ่งไข่เป็นแผ่นเลยปักหลักเพราะว่าร้านนั้นเปิดออเดอร์เข้าขาดเลยนะครับแล้วก็เมนูแต่ละเมนูเนี่ยค่อนข้างแบบโดนใจผมต้องบอกว่าเป็นร้านยำที่ปิดคลิปยากมากไม่ใส่หอมนะต้องมาด้วยไม่ใส่หอมหมดเลยจ้ะอันนี้ของไข่คู่เขาจะมีน้ำตกน้องพาวเดี๋ยวต่อด้วยน้ำตกนะลูกหนูปิดน้ำให้แม่ก่อนต้มแซ่บให้แม่ก่อนไม่หอมทุกอย่างเลยนั่นเป็นยำสองไข่100บาทนะครับตามที่เราถ่ายมานะยังหาไม่เจอนะครับราคานี้นะร้านไหนนะขอโรยไข่เลยนะคะนี่ขอโรยไข่ไข่ปูสั่งทุกคนค่ะพี่สองไข่สามไข่ห้าไข่เส้นแล้วทานที่ร้านหนูเรียกได้ป่าวคุ้มนะครับคุ้มทุกเมนูนะเดี๋ยวดูใกล้ใกล้โอ้โหกล้องผมด้วยกล้องผมด้วยนี่นะโอเคครับเมนูโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่เปิ้ลดูกันนะผมจะปิดคลิปนะป้ายนี่เลยนะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับยินดีฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยสำหรับช่องเราก็จะมาหาร้านยำโอเคคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองชนช่องด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เปิ้ลขอบคุณมากครับเปิ้ลขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับ